คลิปนี้ครับเพื่อนๆผมมาบุกถ้ำเฟนเดอร์นะตอนนี้ผมอยู่ที่โกดังลับของร้านกองทัพเฟนเดอร์คัสตอมช็อปรวมกันล้านกว่าบาทนะครับมีแบบ 0% พันเดือนไหมล่ะพี่เอาไปเลยการเลลิกของเขาต่างๆเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างแบบมีเลเยอร์นะมันไม่ได้แบบเหมือนแบบแค่เอาอะไรมาขูดขีดอะทุกอย่างมันมีเหตุผลอย่างเช่นตรงเนี้ยนะเวลาที่เราแบบเท้าบ่อยๆนะสีมันก็จะลอกออกได้สวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับคลิปนี้ครับเพื่อนๆผมมาบุกถ้ำเฟนเดอร์นะตอนนี้ผมอยู่ที่โกดังลับของร้าน Music Concept นะครับซึ่งตอนนี้เขายังไม่เปิดตัวนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะเปิดตัวเขาเรียกว่าเป็นแบบกองบัญชาการใหม่นะของ Music Concept นะครับก็ในตึกนี้น่าจะแบบมีอะไรว้าวๆให้เพื่อนได้ติดตามแน่นอนรวมถึงแบบกองทัพเฟนเดอร์น่าจะมีโชว์รูมน่าจะมีแบบหอประชุมมีคอนเสิร์ตฮอลล์มีอะไรอีกเยอะจริงๆแต่วันนี้ผมมาทำอะไรผมมาถ่ายรายการโตมากับเฟนเดอร์นะครับซึ่งถ่ายเสร็จแล้วก็วันนี้พี่ๆทีมงานเขาเห็นผมมาเขาก็คิดว่าผมแบบเหมือนเป็นคนมีเงินนะเขาก็แบบว่าเอาเฟนเดอร์คัสตอมช็อปมาล่อตาล่อใจแต่ว่าตอนนี้ความเป็นจริงคือเราไม่มีตังค์จะซื้อกีตาร์แล้วเพื่อนๆผมแบบหมดตูดแล้วแต่ไหนๆวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเอาเฟนเดอร์อะไรมาล่อตาล่อใจผมบ้างแนะนำตัวหน่อยอันนี้อยู่กับน้องมิวน้องมิวครับสวัสดีครับน้องมิวครับสวัสดีครับโอเคน้องมิวก็เป็นพนักงานน้องมิวเอาอะไรมาล่อตาล่อใจพี่บ้างวันนี้พาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมได้นี่ครับเพื่อนๆกองทัพเฟนเดอร์คัสตอมช็อปโอ้โหนี่รวมกันทั้งหมดนี่พี่ว่าน่าจะแบบได้แบบรถดีๆสักหนึ่งคันเลยขอดูตัวนี้หน่อยตัวนี้น่าจะเหมือนเคยลองไปเล็กๆน้อยๆอันนี้มันเป็นคัสตอมช็อป54ป่ะครับ54ครับน้องมิวหยิบลงมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับถือดีๆนะครับน้องมิวหล่นมาพี่ไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยขอย่นโฉบหน่อยโอ้โหดูครับเพื่อนๆดีเทลอันนี้มันเป็นฟิลแบบเฮฟวี่ลิลิกปะใช่ครับถ้าหน้ากล่องเป็นเฮฟวี่อืมแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะ54เหมือนกันใช่จริงๆจุดเด่นง่ายๆนะครับสำหรับเฟนเดอร์พวกที่แบบเป็นแบบลิลิชูอันนี้เป็นคัสตอมช็อปนะพวกปี54นะครับมันจะเป็นแบบปิกาดชั้นเดียวอันนี้เอาแบบง่ายๆแล้วก็แน่นอนวินเทจมันต้อง21เฟสนะแล้วก็มันจะเป็นคอขาวนะครับส่วนตัวนี้โอ้โหอันนี้ว้าวหน่อยอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบโคเซตปะใช่ครับคอโรสฟูดความจ๊าบเลยคอโรสฟูดไหนๆหยิบลงมาหน่อยนี่ครับซึ่งปกติเฟนเดอร์เนี่ยเราจะเป็นคอเมเปิลแล้วก็เป็นฟิงเกอร์บอร์ดโรสฟูดนะอันนี้ก็โรสฟูดทั้งดุ่นก็จะคล้ายๆกับตัวที่พี่มีที่บ้านที่เป็นอเมริกันโปรเฟชชั่นแนล2แต่อันเนี้ยพอเป็นคัสตอมช็อปมันเคลือบแลกเกอร์ด้วยไหนดูข้างหลังหน่อยโอ้โหอย่างจ๊าบนี่คุณเอามาล่อตาล่อใจผมคิดว่าผมจะซื้อใช่ไหมถ้าผมมีตังค์วันนี้ผมซื้อไปแล้วเอ้ยอันนี้มาได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่คัสตอมช็อปครับแต่ว่าก็สวยดีอันนี้รุ่นอะไรเอ่ยเป็นอเมริกันออริจินอลครับเป็นตัวแรกตัวนึงเหมือนกันเอาเหรอไหนขอหยิบให้ดูหน่อยครับโอเคพวกนี้มันก็เป็นฟิลแบบ50 Stratocaster ก็จะคล้ายๆฟิลแบบพวก54แหละแต่นี้เขาเขียนแบบเป็นรุ่นเป็นเซกชันรุ่นหนึ่งของเขาใช่ไหมก็จะเป็นปิกาดเดียว21เฟสแต่ตัวนี้เป็นเฟนเดอร์ธรรมดาไม่ได้เป็นคัสตอมช็อปเนาะใช่เพราะถ้าในปัจจุบันมันจะเป็นวินเทจซีรีส์ครับใช่แต่นี้มันเป็น50สแตนเลย Made in อะไรครับตัวนี้ USA ครับพี่โอ้ไหนขอดูด้านหลังหน่อยสุดยอดอะขอดูตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้เห็นปิกาดแล้วตกใจนึกว่าของตัวเองอาจจะเป็น Fender Closet Classic Pro อ๋อโอเคที่พี่เข้าใจว่า Pro เนี่ยคือมันจะมีความแบบโมเดิร์นอยู่สังเกตว่ามันจะเป็น22เฟสตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นลูกบิดล็อกสายไหมใช่ไหมใช่ด้วยก็จะแบบผสมผสานนิดนึงแต่ว่าคำว่า Closet ของ Fender Relic เนี่ยจากที่ผมเข้าใจมันน่าจะเป็นแบบการทำแบบเหมือนแบบเก่าเก็บประมาณนึงไหมไม่ได้แบบยับเยินมากสวยงามมากตัวนี้น่าจะเหมาะกับพี่จักรเหมาะใช่ไหมเหมือนตัวที่บ้านเลย
มีแบบ 0% พันเดือนไหมล่ะพี่เอาไปเลยไหนๆมาแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอลองไอ้คัสตอมช็อปทั้ง4ตัวเลยนะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันว่าเฮ้ยทั้ง4ตัวเนี้ยซาวเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วในอนาคตเดี๋ยวผมจะโดนจะซื้อตัวไหนก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับเพื่อนเสียงแบบวินเทจแล้วก็แบบออริจินอลเลยนะอันนี้ก็ใช้แบบตู้แอมไวบาร์คิงนะครับก็เสียงคลีนแบบสะใจมากแต่ว่าผมเนี่ยเปิดค่อนข้างดังนะสังเกตดีๆเวลากระแทกมันก็จะมีแบบเสียงแบบแครกๆด้วยตัวนี้ก็เนื่องจากแบบมันเบสออนมาจากแบบพวก Fender 1954นะครับบอดี้นี่ก็จะเป็นแบบพวกแบบเป็นไม้แอสนะเห็นว่าแบบลวดลายสีสันแบบจับใจมากนะเหมือนแบบยกเอาปี1954มาไว้ที่ปี2023เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังปิกอัพตัวเน็กกันดูถูกใจอยากได้ Pick up beat ตัวนึงที่จะลองเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละสีนะครับตัวนี้ก็เป็น Relish 1954เหมือนกันนะครับก็ออกเป็นสีแบบเขียวๆแบบมีความแบบเมทัลลิกหน่อยนะครับก็สวยดีเก๋ดีนะจะเห็นว่าสีนี้เราจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเคยลองรุ่นนี้เหมือนกันจะเป็นแบบสีแดงนะอันนี้ก็เป็นอีกสีนึงที่น่าสนใจมากๆข้อสังเกตครับการรีลิคของเขาต่างๆเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างแบบมีเลเยอร์นะมันไม่ได้แบบเหมือนแบบแค่เอาอะไรมาขูดขีดอะทุกอย่างมันมีเหตุผลอย่างเช่นตรงเนี้ยนะเวลาที่เราแบบเท้าบ่อยๆนะสีมันก็จะลอกออกได้เนี่ยหรือแม้แต่อะไอตรงเนี้ยเห็นปะคนที่เล่นกีตาร์นะแบบสมัยก่อนนะอาจจะแบบอยากจะวางตรงไหนก็วางเงี้ยเขาก็จะทำเหมือนแบบเออเวลาที่เราวางกีตาร์แล้วแบบกีตาร์มันโดนแบบกระแทกตามพื้นนะหรือแม้แต่รอยเข็มคงเข็มขัดเนี่ยก็ทำออกมาได้แบบเก่าจริงๆแล้วถ้าถามผมแบบเอ้ยทำไมเราต้องซื้อกีตาร์แบบแพงๆอย่างนี้ด้วยบางทีในมุมมองผมนะครับจะถูกจะแพงจริงกีตาร์มันเล่นได้เหมือนกันแหละมันอยู่ที่คนคอนโทรลแต่ว่าพวกนี้ผมมองว่ามันหนึ่งมันเป็นความเป็นแบบสตอรี่ด้วยว่าเฮ้ยมันคือแบบ Fender แล้วก็เราซื้อในเรื่องของงานฝีมือซื้อในเรื่องของแบบเฮ้ยค่าแรงช่างซื้อในเรื่องของแบบโหช่างนี่เขาแบบมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็เป็นความพึงพอใจส่วนบุคคลแหละแต่ถ้าผมรวยเนี่ยผมซื้อทุกตัวแน่นอนที่เห็นและชอบนะแต่ว่าเราไม่รวยนะเราก็อาศัยลองไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์มาจัดไอ้1954นี้ให้ได้นะครับมาลองฟังเสียงกันดูว่าเฮ้ยเสียงมันคล้ายๆตัวเมื่อกี้หรือเปล่านะฟังตัวบิดกันนะครับ
กนึงที่ผมชอบเดี๋ยวเราลองฟังแก๊กผสมระหว่างแบบตัวมิดกับตัวบิดดูลองดูมาถึงตัวนี้กันบ้างเหมือนตัวที่บ้านของผมเลยที่เป็นรุ่น Professional 2นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือเป็น Custom Shop แล้วก็เป็น Limited เลยแน่เห็นไหมครับจะเป็นคอ Rosewood ทั้งดุ่นเลยเมื่อกี้เป็นคอ Maple ทั้งดุ่นอันนี้ Rosewood ทั้งดุ่นแต่ว่าพอเป็น Custom Shop เนี่ยเขาจะเคลือบ Lacquer มานะครับแล้วก็ Lyric เป็นแบบฟิลแบบเหมือนแบบ Corset นะที่พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับมันก็จะดูแบบเก่าแบบเก่าเก็บตัวนี้เบามากอันนี้น่าจะเอาเดอร์เนาะดูจากไม้นะอ่ะลองฟังเสียงกันดีกว่าว่าเป็นเยี่ยงไรบ้างกีตาร์วินเทจแต่ใจเราอยากปั่นนะครับก็ผมโคตรชอบเลยไอ้ไม้โรสวูดเวลามันเป็นคอทั้งดุ่นเนี่ยมันจะมีความแบบมันคมกริบเลยอะคมแบบคมโคตรๆอะตัวสุดท้ายครับไหนขอดูหน่อยอันนี้โหแบบคล้ายๆกันเลยใช่ครับแต่ตัวนี้มันจะมีความแบบโมเดิร์นกว่าเพราะมันเป็นแบบโปรโมเดลเนาะโปรโมเดลเนี่ยมันก็จะเป็น22เฟสเพราะว่าส่วนใหญ่กีตาร์วินเทจมันจะเป็น21นะครับอันนี้เขาก็ทำให้มีความโมเดิร์นอาจจะแบบเอาไปเล่นจริงเอาไปใช้งานจริงเนี่ยได้เลยสำหรับผมเสียงก็มีความแบบวินเทจอยู่แต่มันตั้งๆอ่ะแบบผสมแบบเอ้ยความร่วมสมัยอยู่นะตัวนี้ก็คิดว่าเออเอาไปใช้งานจริงนี่ก็น่าจะเล่นได้กว้างแล้วก็สวยด้วยฮะลูกบิดล็อกสายเข้าไปอีกฟังพิกอัพเน็กกันบ้าง
สุดยอดครับเพื่อนๆอยากได้อยากได้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเรามาบุกถ้ำของคลังลับของ Fender นะครับก็มาลองให้เพื่อนๆฟังละยังไงก็สำหรับช่องของ Music Concept ก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปโตมากับ Fender ของผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ลองฟังกันไปแล้วนะ Fender ทั้ง4ตัวแล้วก็4รุ่นนะครับใครชอบตัวไหนหรือว่าสนใจตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อตัวไหนก็น่าจะรออีกสักหลายปีเลยกว่าจะมีตังค์ซื้อนะอันนี้ก็ถือว่ามาสร้างฟิลแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณ Music Concept ขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนด้วยนะครับก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องของ Music Concept ด้วยนะครับแล้วใครอยากไปลองกีตาร์อะไรไม่ว่าจะเป็น Fender Gibson หรือว่าแบรนด์แบบ Music Man หลายๆแบรนด์เลยที่แบบเป็นแบบระดับแบรนด์แบบ High End เนี่ยที่ Music Concept เขามีนะครับรวมถึงสถานที่ผมอยู่เนี่ยยังไม่เปิดตัวนะเป็นคลังลับแล้วก็เป็นแบบฮอลล์ลับเดี๋ยวไว้เขาเปิดเมื่อไหร่นะครับจะฝากเพื่อนๆนะมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวผมจะพาทัวร์เลยก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจากนัทพลด้วยครับสวัสดีครับ